เป็นแม่เป็นนางฟ้าเป็นนางยักษ์เป็นนางมารในร่างเดียวกันล่าสุด เป็นช่างตัดผมจา้จาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆมีอย่างหนึ่งที่อยากเป็นมากและยังเป็นไม่ได้สักทีนั่นก็คืออยากเป็นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะงวดนี้ไม่ได้งวดนาไม่แน่ในส่วนของลูกค้าคนนี้ก็คือ VIP ที่สุดของร้านเพราะว่ามีลูกค้าอยู่คนเดียว r e q u e s อะไรมาช่างก็จัดให้ทุกอย่างขอแหละขอให้ตัดผมสักหน่อยเถอถ้าไม่ตัดตอนนี้เราจะถูกใจขาร็อกกลายเป็นพ่อหนุ่มผมยาวแล้วนะอสการ์ไอแพดลูกองลูกอมขนมนมเนยเสิร์ฟอย่าให้ขาดส่วนทรงที่ได้ก็คือตามใจชาทรง ให้ชื่อว่าไม่ต้องถามมองมา <antenna> <tech Kid> <gro en> จากดาวอังคารยัง <tiles> รู้เลยว่าแม่ตัดให้มันจะไม่แห่งในยังไงดูลูกค้าสิตัดไปสะบัดหัวไปบางทียังไม่ได้ตัดเลยแค่จับผมขึ้นมาเฉยๆก็สะบัดแล้วช่างไม่มีฝีมือลูกค้าก็ไม่ให้ความร่วมมือก็เลยได้ทรงแบบนั้นแหละตามสภาพถ้าสงสัยบ้านเราทำไมไม่ให้พ่อเขาเป็นคนตัดให้ดูจากทรงผมพ่อแเราออสการ์น่าจะได้โกนนาะผมจผมถ้าตัดก็คือหัวล้นอย่างเดียวเลยตัดผมอาบน้ำอับท่าเสร็จแม่ก็ตามหาตัวจะพาออกไปข้างนอกแต่โกนเรียกทั่วบ้านออสการ์ออสการ์ มานั่งอ่านหนังสืออยู่ในตะกร้าลูกชายเป็นคนมีโรกส่วนตัวสูงเรียกก็ไม่ขานด้วยนะทีนั่งก็มีตังเยอะตังใหญ่ใหญ่ตัวกว้างขวางแล้วเขาไปนั่งอ่านอะไรในนั้นสงสัยอยากทาตัวเท่ๆให้เข้ากับทรงผมไงกำลังจะออกจากบ้านเพิ่มความเท่ให้กับตัวเองด้วยการเอาของเล่นมาเทก็เลยต้องรับบทคุณแม่ใจลายด้วยการขู่ว่าถ้าไม่เก็บของเล่นจะไม่พาออกไปข้างนอกเด็กหญิงเอลิซากลัวน้องไม่ได้ไปด้วยก็เลยช่วยเก็บ อัปเดตส,สถานการณ์ชีวิตช่วงนี้ไม่เป็นหนี้ก็ปวดขาจ้าเทศกาลพาลูกปั่นจักรยานเที่ยวมาถึงแล้วจีิงก็ปั่นหมดแหละไม่สนฤดูไหนแต่ว่าถ้าเป็นฤดูร้อ,อนจะปั่นเยอะก็ปกติไงถ้าใครติดตามกันมานานก็จะเห็นนะว่าอากาศหนาวตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้จ้าสี่พฤษภาอากาศแต่20องศานึา่ตาเจไิญความจริงวันนี้ตั้งใจจะพาลูกนั่งรถไฟไปดูดอกสัก,กุระที่สตอกโฮลม์มแลนว่าจะไปกับลูกชายสองคนเพราะว่าป๋าป้ามังคุดทำงานส่วนเอลิซาเนจะไปกับยา่า เมื่อคืนยาโทรมาบอกว่าไม่สบายต้องยกเลิกแพลนสรุปก็เลยไม่ได้ไปถึงสะตอกโคมจ้ะในหัวก็คือท่องว่าดอกซากุระดอกซากุระมาทั้งอาทิตย์แล้วไง ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้ไม่ได้ไปดูที่สต๊อกโฮมก็ดูที่เมืองเราดี่แหละจอดจัก,กรยานเราวันนี้เป็นไงน่ารักมุงมิงไหมดอกซากุระสีชมพูตัดกับทองฟ้าสีฟ้าสวยมากทุกคนอ้าวอย่าเพิ่งมาเก็บกล้องสิยังถ่ายไม่เสร็จเลยผูช่วยทั้งสองก็โอ้ยขยันแล้วเคยล่าสุดก็คือแย่งกล้องอย่ยยาอย่าอย่าทำหล่นอย่าทำหล่นามาให้แม่ดีๆนะพนักงานเก็บกล้องขยันแบบนี้สิ้นปีโบนัสต้องเข้าแล้วแหละวันนี้โชคธามินไม่ใช่จักรยานพ่วงธรรมดาวันนี้เป็นจักรยานพ่วง VIP ้ะจอดใต้ต้นดอกกาุสวยช นี่ไงเด็กชายออสการ์บอกแล้วตั้งแต่วิ่งได้ก็ไม่เคยเดินอีกเลยช่วงเช้าตอนที่เราไปเนี่ยอากาศยังอยู่ที่ประมาณ13-14องศาเด็กหญิงเอลิซารับบทเป็นวัยรุ่นสวีเดนไงแต่งตัวยังไงก็ได้ให้เหมือนไม่นาเรายังใส่แจ็คเก็ตอยู่เลยเราก็คือดิชันนี่แหละวัยรุ่นสวีเดนโอ้โห กออกใส่เดี่วกันแล้วจ้าจอดจัก,กรยานพ่วงเสร็จก็วิ่งอย่าเรียกว่าเดินเลยนาะเรียกว่าวิ่งวิ่งพาแม่มาซื้อกาแฟหน้าร้านกาแฟก็มีต้นสก,กุละอยู่สองสามต้นพอให้ได้ถ่ายรูปอยู่เดช็อตนี้คือจึ้งมากเด็กหญิงอิริซาเดินมาลมกระพือแรงแล้วดอกสก,กุะละรลวงลงมาเหมือนอยู่ในมิวสิกวิดีโอแต่เป็นเพลงอีสานนะลมพัด ตึง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 ,ตง,ตงไม่เข้ากับดอกสาก,กุระเท่าไรและเนื่องจากทริปนี้เราตั้งใจออกมาถ่ายดอกสาก,กุระเท่านั้นอย่างอื่นก็จะไม่ถ่ายก็จะไม่ได้เห็นแล้วแค่นี้แหละกลับบ้านเอ๋ดดวยย่างย่างรตราบใดที่เด็กชายออสการ์ยังไม่หยุดวิง่งเราก็จะตามถ่ายไปไเรื่อยวิ่งมา30กิโลไม่ถึงวิ่งมาสักพักหิวข้าวก็เลยพากันแวะมากินแมคโดนัลด์เป็นไงล่ะทรงผมไม่เด็กชายออสการ์อาจจะไม่หลอกกระชากใจสาวแต่กระชากหัวแม่แน,น่นอนทรงนี้ฝีมือแม่ต้องมองไกลๆเท่านั้นถ้ามองไกลๆจะ ก็บอกเราไงว่าเราไม่เน้นทรงอะไรทั้งนั้นเราเน้นสั้นอย่างเดียวระหว่างที่แม่กําลังตัดผมให้เด็กชายออสการ์ด็กอยิ่เนริซ่าก็ถามขึ้นมาว่าทําไมมั่มมาไม่เคยตัดผมให้หนูเลยร <Hey Lisa, S 2> ิซ่าแม่เตือนแล้วนะลูกแม่เตือนแล้วนะคิดให้ดี คิดอีกทีหนึง่งคิดให้ดีก่อนเด็กหญิงเอลิซาทาหน้าตานิ่งเฉยพร้อมกับใส่หัวเบาๆสงสัยหันไปดูเห็นทรงผมน้อง <c oughs> เรารู้สึกสิ้นหวังกู <c oughs> ไม่ตัดดีกว่าหนังท้องตึงแต่หนังตาไม่ย่นจ้ะเดินต่อไม่รอแล้วนะแม่ได้ชื่นชมความสวยความงามของดอกซากุระสมใจแล้วไงหลังจากนี้ก็ให้เด็กๆตัดสินใจเองจะไปทางไหนก็ไปเลยแม่จะเดินตามอยากจะมาดูน้ําพุก็ไปแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าโดดเดินแล้วนะมันหนาวนะถ้าที่เมืองไทยมีการเดินจงกรมที่สวีเดนก็มีการเดินตัวกลมจ้ะเดิน ตัวกลมพุงกมลมรอบน้ำผูไปทั้งหมดสามเมื่อนพันร้อถามจริงไม่เหนื่อยเหรอลูกเดินไปทำไมาเสร็จแล้วก็ข้ามถนนมาอีกฝั่งหยุดและทักทายคุณตำรวจคุณตำรวจก็ใจดีแถมงานดีอีตอา่างหากบอกไม้บอกมือแม่นี่เขินเลยทั้งที่จริงเขาบอกให้ลูกนะเจออะไรขวางหน้าไม่สนปีนไปให้หเป็นใยรุ่นแล้วไงเล่นตัวแม่จะขอจูงมือสักหน่อยก็ไม่ได้จะเดินเองก่ <c oughs> อนออกจากบ้านก็คือโบกกันแดดกันมาทั้งคู่แล้วนะอยู่กลางแดดยังไม่ถึงชั่วโมงลูกชายดิฉันกายเป็นมะเขือเทศไปแล้วจา้าถ้าไปเจอแดด ที่เมืองไทยจะใช้ชีวิตยังไงลูกเอ๋ยหญิงเอลิซาได้ความด้านของผิวแม่ไปเยอะไม่ค่อยแดงเท่าไหรแต่เด็กชายออสการ์นี่ถ้าอยู่ต่อสักอีกหนึ่งชั่วโมงก็คือไม่ไม่เหลือแสบแน่ๆนิงตุกตักตุกตัก,ตก,ตกนี่จุดเป้ามายก็คือนัหลดจะ้ะหนองน้ำข้างหน้าจะไปโยนก้อนหินเด็กชายออสการ์ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติสุดๆเห็นหมดนี่ดีใจมากๆก่อนหนะ้านี้ที่พอเขาเริ่มจะรู้จักความมันเป็นฤดูหนาวไงมันก็มีแต่หิมะมือดอึมคึมไม่มีอะไรให้ดูตรงนี้ก็เคยมานะเคยมาหลายครั้งแล้วส ฐานที่เดิมคนละหรือดูเหมือนอยู่กันคนละโลกได้เห็นสีเขียวดอกไม้ใบหญ้านกโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากล<ะ>่าสุดเจอนกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ก็จะปีนต้นไม้ขึ้นไปหานกจ้าเราดูต้นไม้แล้วดูตัวกระตุ้ยหนึ่งสองพี่น้องเนี่ยแตกต่างกันมากถ้าออกไปนอกบ้านแบบนี้นะแต่กิ่งเอลิซตาเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่แบบบางต้นไม้หรืออะไรเงี้ยแล้วเขามองไม่เห็นเราอะ่ะเขาก็จะเรียกหาแม่แล้วว่าอยู่ไหนเด็กชายออสการ์ก็คือวิ่งหนีแม่จา้าทำท่าต่างๆแอบ ทำเหมือนแม่ไม่เห็นเลยนะแล้วก็วิ่งวิ่งหนีไปเลยพอแม่วิ่งตามยังบอกสต็อปทำมือด้วยนะสต็อปนี่เพิ่งสองคู่ถามว่าตาเด็กยญิงเอลิซาเป็นอะไรใช่ไหม ลืมตาไม่ขึ้นจ้ะไม่เคยเจอแสงแดดเมื่อก่อนตอนที่ดิฉันเป็นเด็กๆยังไม่ได้เข้าวงการใส่ฝออะเราเห็นฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยก็จะคิดว่าทําไมฝรั่งชอบใส่แว่นกันแดดก่อ,อนหน้านั้นเชื่อมาตลอดเลยนะว่าเขาใส่เพราะว่าอยากเท่ตอนนี้มาอยู่สวีเดนเข้าใจแล้วจ้ะว่าทําไมต้องคือเราไม่ได้เจอแสงแดดมาครึ่งปีแล้วพอแดดมาทีโอโหหดลืมตาไม่ขึ้นไปยังกลับบ้านหรืยยังแม่วิ่งตามจนหอบแล้วนาะท้านั่งแบบนี้แสดงว่าเจอมดจ้ะแล้วคุณเขาก็จะนั่งเฝ้าอยู่แบบนั้นแหละจ หมดต้องร้องขอวะไปเธอขอความเป็นส่วนตัวให้เราบ้างเราอยากอยู่คนเดียวตอนที่เราปั่นจักรยานออกจากบ้านมายังรู้สึกเย็นๆต้องใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมตกบ่ายมาอากาศพุ่งทยานไปที่22องศาโอโ้โหฟินมากถอดเสื้อได้เลยชิลๆหมายถึงถอดเสื้อแจ็คเก็ตนะ เราจะตอดเสื้อไม่ได้เดี๋ยวโป้ะนะคนในสวนจะตกใจยังไม่ทันขาดคํไปอีกแล้วย่องย่องย่องยองยองยองไม่รอแม่แลเลยนะไม่ได้จะต้องหยุดโยนก้อนหินทุกครั้งเกกิงเอดิซ่าสอนเด็กชายออสการ์ว่าห้ามโยนกิ่งไม้นะออสการ์เดี๋ยวปลาไม่มีบ้านอยู่แบบนี้เดาไม่ยากเลยว่าใครสอนครูที่โรงเรียนแน่ๆเรื่องแบบนี้แม่ไม่ได้มีความรู้ช็อตนี้เด็กๆก็คือตื่นเต้นตสุดๆไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดีทั้งเป็ดทางรถตำรวจ ชอบทังคู่หลุดจากน้ำมาได้ก็มาโดนสกัดด้วยสนามเด็กเล่นเป็นคู่แต่งงานที่โชคดีมากๆคืออากาศแย่มาทั้งปีวันนี้อากาศร้อนที่สุดของปีแล้ว เป็นวันที่เขาแต่งงานน่ะโชคดีมากโชค,โชคดีไปกว่าน,นั้นก็คือลูกดิซันวนมาตรงน้ำอีกแล,แล้วเราจะมาเอาอาหารไผ่เป็ดอะไรอีกโอ้โยกับบ้านเธอก่อนหน้านี้มีพ่อกับลูกเขาเล่นชิงช้าอยู่เด็กชายออสการ์ก็ไปยืนรออยู่ใกลๆยืนรอแบบยืนรอนิ่งๆประมาณ10นาทีอ่ะไม่เล่นอย่างอื่นรอเลยนะยืนรอนิ่งๆเลย <c oughs> เป็นคนที่มีความอดทนไม่ใช่เป็นวิธีการกดดันคู่ต่อสู้หลุดจากสนามเด็กเล่นมาได้อ่ะ <c oughs> แวะน้ำพูอีขอเอามือแตะน้ำนิดๆก็ยังดีช็อตที่ลุ้นที่สุดของทริ มาถึงแล้วนั่นก็คือจักรยานพ่วงของเรายังอยู่หรือเปล่าโจนเอาไปเลยยังคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองโชกตะมินนะคะตอนนี้จะกลับกันแล้วใช่ไหมยังจ้ะก่อนกลับแม่ก็อยากจะเก็บภาพซากุระมาฝากท่านผู้ชมอีกหนึ่งชอ็อตคือมันสวยมากมันอดใจไม่ได้มันยากทางหลังจากที่เด็กชายออสการ์วิ่งแบบไม่รู้จักเน็ตเหนื่อยตอนนี้ก็คือขึ้นรถพ่วงปั๊บหลับปุ่นมาจนถึงบ้านแล้วก็ยังคงหลับอยู่มือเย็นวันนี้ปปามังคุดทำสเต็กเนื้ออันติคอกับสลัด เฟนฟรายเขาโพสขนมปังต่างๆเย็นนี้ทุกคนดูสโลเซลเลเพราะว่าเพลียแดดเรื่องเดียวที่ไม่เคยเพลียก็คือเรื่องกินยโอเคชอบกอกูนอนมาเอสกีเดะ เด็กชายออสการ์เข้านอนตั้งแต่6กโมงครึ่งก็เล่นไม่เดินเลยสัขนาดนั้น่ะวันนี้ก็เลยหมดแรงไวเป็นพิเศษอย่างที่เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วเนาะว่าพระอาทิตย์ในช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยจะทํางานกันแบบ ต่างครัวกันสุดๆเ้า <ๆ S 2> <ๆ S 1> เป็นฤดูหนาวเนี่ยใบสองใบสามพระอาทิตย์ก็ตกแล้ว <c oughs> พอเป็นช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ที่ดิฉันกําลังนั่งภาคเสียงอยู่เนี่ยถ่ายให้ดูแบบสดๆสามทุ่มยีนาทียังสว่างอยู่เลยถึงแม้ว่าวันนี้เรา3ามคนจะกลับบ้านกันมาด้วยความเพลียแต่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแสงแดดอากาศดีคนก็แฮปปี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮดูเฮดู